ฮัลโหลทุกคนด้วยนะผมก็กลับมาแล้วนะผมสำหรับ Marvel Future Fight มักคุเทศนะผมนี่ก็ EP 4นะผมสำหรับตัวของซีรีส์นี้นะผมวันนี้นะผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ์ดนะผมใจความสำคัญของเกมนี้ก็คือการ์ดนะผมเรามาดูกันนะผมนี่การ์ดนะผมการ์ดคืออะไรนะผมก็คือการ์ดเป็นตัวเพิ่มสเต็กครับผมสำหรับให้กับตัวละครทุกตัวนะผมซึ่งเราสามารถรีดดาเมจได้จากตรงนี้ได้นะผมหรือให้เล่นง่ายขึ้นสำหรับการเล่นโหมดต่างๆนะผมให้กับตัวละครอื่นผู้เล่นเก่าอาจจะรู้ดีว่าผมสำหรับการ์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากผมถ้าไม่ปั้นคือแบบมาคุณแบบมาผิดทางเลยนะผมตัวของการ์ดนะผมจะมีตัวของเนี่ยการ์ดประมาณนี้นะผมซึ่งระดับของการ์ดเนี่ยจะมี1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะโฟกัสแค่6ดาวพอกันนะครับผม6ดาวผมวิธีการปั้น6ดาวของการ์ดนะผมง่ายๆเลยก็คือเราต้องคอมไบน์นะผมตัวของการ์ดให้ครบตามที่เขากำหนดไว้นะผมเราคอมไบน์ไปเรื่อยตามระดับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยครับผมใช้ประมาณ5ใบมั้งแล้วตรงตัวระดับด้วยนะผมแล้วก็ถ้าปั้นเสร็จแล้วนะผมมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าออฟต่างๆเนี่ยมันจะสุ่มนะผมซึ่งมันจะสุ่มตัวของระดับการ์ดนะผมแล้วก็สุ่มออฟลองตรงนี้ด้วยระดับการ์ดตรงนี้นะผมมันจะมีผลต่อตัวของออฟชั้นหลังนะผมออฟชั้นหลังก็คือเป็นตัวสีส้มตรงนี้นะผมแนะนำครับผมถ้าใครที่จะปั้นการ์ดนะผมเราต้องดูตรงนี้ให้เก่งให้ดีๆก่อนนะผมถ้าที่ผมแนะนำคือถ้าจะปั้นการ์ดเนี่ยแนะนำว่า6ดาวเนี่ยต้องสูงกว่าระดับ4มากกว่านะผมเนี่ยประมาณเนี้ยเพื่อให้ได้ออปชันที่เกินกว่ามาตรฐานนิดนึงนะผมเนี่ยจะได้ประมาณ 9% อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วออฟลองก็ต้องหาให้ได้ตรงตามที่เราต้องการด้วยนะผมอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นการโลกิเนี่ยผมต้องการนอร์ดิเฟนส์นะผมก็ดูแล้วก็แล้วต้องการคิเลดอะไรวะเนี่ยก็ลองสุ่มหาเนี่ยก็ตรงนี่คือตรงสำหรับผมแหละซึ่งก็ต้องศึกษาดูนะผมว่าออปชันลองอันไหนดีกว่าสำหรับการ์ดใบนี้นะผมลองศึกษาหาดูก็ได้ครับผมลองเลือกดูนะผมว่าอันนี้มันดีสำหรับเรามากกว่าอะไรวะเนี่ยผมทีนี้สิ่งที่เหนือกว่าการ์ด6ดาวผมก็คือการ์ดพรีเมียมการ์ดพรีเมียมจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้จะเป็นการ์ดตัวพีข้างบนเนี่ยเดี๋ยวออกมาหนึ่งเนี่ยจะเป็นประมาณนี้การ์ดพีแล้วมีฟลอยติดไว้นะผมข้อแตกต่างก็คือมันจะมีตัวของออปชันหลักทั้งหมด3ตัวนะผมจากตัวเก่านะผมจะเป็น2ตัวอันนี้จะมี3เลยแต่ว่าออปชันที่3เนี่ยมันจะล็อกแค่ตัวของ 5.1 เท่านั้นไม่สามารถเกินกว่านี้ได้แล้วก็ออปชันรองจะเหลือแค่ประมาณ3ตัวของเก่าจะเป็น4ตัวเนาะก็เราสามารถหาออปชันรองได้ง่ายขึ้นนะผมเพื่อในการดันสเตตัสต่างๆและทีนี้ที่เหนือกว่าสำหรับออปชันของตัวการ์ดพรีเมียมของผมก็คือเราสามารถปั้นการ์ดดาวแดงไอ้การ์ดสีดาวให้ได้ด้วยนะผมซึ่งวิธีการปั้นสีดาวการ์ดนะผมเราต้องใช้ตัวของการ์ด6ดาวนะผม5ดาวขึ้นไปแล้วก็เนี่ยใช้แมทเทียลประมาณนี้นะผมเพื่อในการปั้นนะผมการ์ดนะผม1ดาวนะผมเห็นไหมแล้วมันจะสุ่มออปชันและสีให้นะผมออปชันกับสีจะมีประมาณนี้มันจะมีเงื่อนไขบอกถ้าเราทำครบสีตามที่เขาบอกเนี่ยมันจะให้สเตตัสประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมบอกให้สีต่างๆมันคือค่าอะไรบ้างค่าคอนซูเลชันนะผมหรือค่าจุดเจาะค่านี้นะผมค่าดาวแดงนี้ซึ่งมันจะจำเป็นต่อเมื่อเราใช้เกียร์หลบเกียร์ CTP หลบนะผมก็คือเกียร์แบบนี้ตั้งนะเช็คหาแป๊บนี่ผมการ์ดก็คือ CTP แบบหลอมมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีมากขึ้นนะผมของดาวสีฟ้านี้มันเป็นค่า PS Damage นะผมค่า PS Damage คืออะไรค่า PS Damage คือค่าเพิกเฉยต่อพลังป้องกันต่างๆนะผมบางคนจะจำผิดว่ามันคือค่าที่ให้ตีแรงมากขึ้นนะผมซึ่งถูกครึ่งนึงแต่ผิดครึ่งนึงนะผมมันแรงขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่แรงขึ้นจากการเพิ่มดาเมจแต่มันแรงขึ้นจากการลดพลังป้องกันเหมือนลดพลังป้องกัน 100% นะผมแต่เนี่ยมันจะลดพลังป้องกันตลอดเวลานะผมลดพลังป้องกัน 100% ได้ตลอดเวลานะผมแต่ว่าโดนมากโดนน้อยมันก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์นะผมค่าออริซิตก็ตามที่เห็นนะผมก็ตามที่บอกนี่ครับผมลดก็คือต้านทานนะผมพวกแบบต้านทานน้ำแข็งต้านทานไฟอะไรวะเนี่ยโคลิซิอะไรวะเนี่ยนี่คือต้านทานทุกอย่างซึ่งใครที่ปั้นนะผมแนะนำก็ลองศึกษาดูนะผมซึ่งถ้าผมแนะนำก็คือให้ปั้น PS Damage ไปเลยนะผมเพราะว่ามันจำเป็นกว่านะผมไอตัว
ตัวดาวแดงนะผมมันจะเป็นต่อเมื่อเรามีเกียร์หล่อมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมแต่ผมไม่มีเยอะไงผมก็เลยแนะนำว่าไป PS Damage ไปเลยเพราะมันลดความป้องกันไม่เชิงลดความป้องกันหรอกมันจะตีได้แบบโอเคมากขึ้นสำหรับการตีบอสเลเจนด์นะผมแล้วมันจะสุ่มตัวของออฟลองเนี่ยลองศึกษาดูว่าเราอยากได้ออฟลองอะไรบ้างครับผมแล้วลองสุ่มหาดูนะผมซึ่งการสุ่มออปชันเนี่ยมันจะใช้ราคาแรงกว่าการเพิ่มดาวนะผมซึ่งการสุ่มออปชันนี้มันจะใช้ตัวของการ์ดพรีเมียมเท่านั้นนะผมนี่สมมติผมจะปั้นอันนี้ถ้าเราจะเลือกเฉพาะดาวที่เราปั้นนะผมเราก็กด select ไปแล้วมันจะใช้คอสในการปั้นเยอะมากขึ้นนะผมอย่างเนี้ยมันใช้คริสตัลในการปั้นนะผมเนี่ยอย่างนี้ครับผมซึ่งแนะนำก็ใครที่มือใหม่ก็อย่าเพิ่งโฟกัสมากมายนะผมเอาแค่หาเจอ3ดาวก่อน3ดาวสีฟ้าก่อนนะผมส่วนออฟค่าลองอะไรมาเนี่ยก็ลองเก็บเพชรแล้วก็เก็บการ์ดพรีเมียมไปก่อนเรื่อยๆครับผมสมัยนี้มันหาง่ายแล้วผมไอตัวการ์ดพรีเมียมครับผมไม่เชิงหาง่ายหรอกการ์ดพรีเมียมมันก็อย่างน้อยก็มีทางที่จะปั้นโอเคมากขึ้นนะผมโอเคแหล่งหาการ์ดครับผมก็ถ้าการ์ดธรรมดาก็ทั่วไปครับผมก็เป็นส่วนของ Dimension Mission นะผมหาได้ทั่วไปเลยครับผมมี Support Shop ด้วยมีของคลาสด้วยครับผมเนี่ยหาได้นะผมลองหาดูนะผมแต่ถ้าเป็นการ์ดพรีเมียมจะมีประมาณ2ทางนะผมก็คือทางจะมีทางของเนี่ยทางสอบสุกองสุ่มนะผมซึ่งอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะสุ่มพอสมควรนะผมมันจะหายากนะผมแต่ทางที่2ก็คือเราจะหาโทเค็นนะผมโทเค็นอะไรโทเค็นนี้นี่โทเค็นหน้าตาอย่างนี้ซึ่งโทเค็นเนี้ยเราสามารถหาได้จากตัวของมันจะหาได้3ทางนะผมทางแรกก็คือฟิวเจอร์พาร์ทนะผมนี่มันให้เลย300นะผมถ้าเล่นทุกวันนะผมทางที่2คือแจนบอสเลดนะผมหรือบอสยักษ์นี่เองนะผมก็มันจะหาได้วันละ10อันนะผมทางที่3ก็คือการสุ่มการ์ดแบบเพชรเมื่อกี้เนี่ยผมก็แนะนำสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะผมก็เล่นเฉพาะฟิวเจอร์พาร์ทแล้วก็บอสยักษ์ก็พอนะผมครบ1เดือนไปได้ประมาณเดือนละ1ใบนะผมซึ่งถือว่าโอเคแล้วสำหรับตัวของคนของมือใหม่นะผมทีนี้ค่าที่แนะนำให้หานะผมค่าที่จำเป็นนะผมมือใหม่นะผมจะมีประมาณเอาที่จริงอะมีประมาณ4นะผมแต่ว่าผมให้3ก่อนนะผม1ก็คือตัวของครูดาวตรงนี้นะผมให้ที่ให้หานะผมลองหาดูประมาณ 28-34% โดยประมาณนะผมอันนี้ผมทำมาเกินหน่อยเพราะว่ามีส่วนของออฟเสริมจากการหาดาวด้วยนะผมซึ่งทำไมต้องค่าเท่านี้นะผมถ้าเราหาเยอะเกินไปนะผมมันจะตันแค่ประมาณ 50% ซึ่งถ้าหาเยอะเกินไปมันจะเสียดายนะผมแต่ถ้าหาน้อยเกินไปการโรเตทสกิลมันค่อนข้างจะช้าและหน่วงนะผมและทำให้ DPS ของเราหายนะผมสำคัญจริงนะไอตัวกูดาวเนี่ยนะผมอีกอย่างมันจะมีส่วนของกิลด้วยถ้าใครเข้ากิลแล้วเนี่ยนี่เข้ากิลแล้วมันจะให้ประมาณ 14% แล้วเพราะฉะนั้นหาประมาณ 28-34% ก่อนนะผมสำหรับมือใหม่ตัวเลขประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วตัวสเตตที่2ที่เราให้หานะผมก็คือ All Attack นะผมก็คือ All Basic Attack นี้ให้หาประมาณ 25-30 ก่อนมือใหม่นะแต่ถ้าใครหาได้มากกว่านี้ก็ได้นะผมไม่มีปัญหาอะไรนะผมส่วน ignore defense ก็คือตรงนี้ออฟที่3ควรหาอย่าเกินนะผมประมาณอย่าเกิน30แล้วกัน31-35เนี่ยอนุโลมได้ครับผมแต่ถ้าเกิน40อะไรมาเนี่ยผมมองว่าเยอะไปนะผมเพราะว่ามันตันแค่50นะผมซึ่งตัวละครส่วนใหญ่นะผมมันจะมีตัวของ ignore defense เยอะพอสมควรแล้วเนี่ยอย่างชาลอนเนี่ยผมเกินมา 5% เลยนะผมมันมีปัจจัยต่างๆด้วยนะผมอีกอย่างนะผม Ignore Defense เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำเป็นน้อยกว่าตัวของคูดาวแล้วก็ตัวของ Wave Attack นะผมและส่วนสุดท้ายนะผมคือโจมตีกายภาพกับพลังงานนะผมเอาหาเท่าที่ไหวนะผมทีนี้เราหาได้วิธีหาการ์ดแล้วค่าที่จำเป็นแล้วรู้จักกับการ์ดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเป็นมือใหม่ผมอยากปั้นการ์ดสัก
เซตหนึ่งก่อนนะผมใช้ถูไถไปก่อนผมจะปั้นอะไรดีอะไรประมาณนี้ผมแนะนำเซตนี้นะผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมแนะนำ5ใบนี้นะผมก็คือใบแรกนะผมใบแรกคือโลกิครับผมอันนี้คือคนช่วงเล่นแรกครับผมกับคนที่เล่นยาวๆก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะผมก็หาง่ายๆเลยครับผมหา Ignore Defense แล้วก็หาตัวของ Energy Attack หรือ Physical Attack ก็พอนะผมแล้วก็หาระดับเป็นระดับ4ขึ้นไปนะผมฉะนั้นนะผมใบที่2นะผมก็คือ Marvel Zombie นี่ใบนี้ครับผมใบนี้มันสามารถดันคูลดาวน์ได้เยอะพอสมควรนะผมเราก็แค่หา Ignore Defense แล้วก็All Attack ก็พอดันง่ายครับผมหาแค่2ค่านี้ก็พอนะผมแล้วก็ตามที่บอกนะผมขั้น4ขึ้นไปนะผมใบที่3นะผมก็คือ Uncandy นี่ Uncandy X-Men นะผมใบนี้นะผมมี All Basic Attack ที่โอเคนะผมและสามารถดันค่าคูลดาวน์ค่า Ignore Defense ได้ดีนะผมก็หาแค่คูลดาวน์แล้ว Ignore Defense ก็พอแล้วผมแล้วค่าก็4ขึ้นไปก็พอแล้วใบนี้หาง่ายด้วยครับผมหาแค่ใน Dimension Edition ก็พอแล้วนะผมใบที่5ก็เป็น Star Lord นะผมใบนี้จะดันค่า Ignore Defense นะผมเราก็แค่หาค่าคูลดาวน์นะผมแล้วก็ Basic Attack นะผมแค่นี้ก็พอนะผมใบสุดท้ายนะผมใบที่5เนี่ยมันจะดันดาเมจได้โอเคมากนะผมคือ Civil War Thor Civil War นะผมเองนะผมใบนี้นะผมก็อย่างที่บอกหาคูลดาวน์กับ Ignore Defense เนี่ยก็พอแล้วหรือใครไม่สนแล้ว Eternal Defense นะผมก็หา Energy Attack หรือ Physical Attack นะผมก็ได้ครับผมแต่ผมให้ดันแนะนำให้ดันคูลดาวน์กับ Eternal Defense ก่อนนะผมเพื่อให้เราเล่นง่ายมากขึ้นครับผมทั้ง5ใบนี้ถ้าพวกคุณปั้นเสร็จแล้วบวก4เรียบร้อยหาอัพลองที่ผมบอกเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเราจะได้อย่างต่ำเลยนะผม All Attack นะผม 39% Eternal Defense ประมาณ 25.5 นะผมคูลดาวน์ตอนที่ 8.8 นะครับตรงขั้นต่ำที่บอกเลยครับผมหรือใครที่อยากได้กราฟพรีเมียมอีก1ใบนะผมแนะนำใบนี้ครับผมใบนี้หาได้ง่ายมากครับผมแค่ซื้อยูของทอปั้นให้เสร็จปั้นยูทอให้เสร็จเรียบร้อยก็เราสามารถหากราฟพรีเมียมได้แล้ว1ใบนะครับผมอาจจะใส่แทนตัวของ Star Lord ได้นะครับเพราะว่าค่ามันพอๆกันครับผมแล้วใครอยากจะแอดวานซ์เพิ่มดาวก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะปั้นดาวสีนะผมแนะนำว่าหาการ์ดที่โอเคกว่านี้ดีกว่าเพราะนี่มันใช้ได้ในระยะสั้นไม่เชิงระยะสั้นหรอกระยะกลางๆระยะแบบกลางเกมนะผมถ้าเรามีของดีแล้วผมมองว่ามันเสียดายของเปล่าผมเอาของพวกนี้ไปปั้นการ์ดที่ดีที่สุดก่อนดีกว่านะผมโอเคประมาณนี้ผมสำหรับตัวของการ์ดนะผมหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปของยูนิฟอร์มแล้วเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สามารถเล่นตัวของโหมดต่างๆได้ถ้าเรามีอยู่ที่เราคิดว่าน่าจะใช้ได้ครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันนะผม